บิ๊กโจ๊กโผล่อุบลราชธานีเตรียมรับเศรษฐาลงพื้นที่ดูน้ำท่วมคณะรัฐมนตรีร่วมผึบวันที่5ตุลาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดยะโสธรและจังหวัดร้อยเอ็ดของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระหว่างวันที่6ถึง7ตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังมีคณะรัฐมนตรีเช่นนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายชัยยาพรหมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วทั้งนี้มีรายงานว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมารอรับด้วยตั้งแต่คืนวันที่5ตค.ลัดเลาะยุทธจักรกิ๊บจงกลพันเฉือนคมบุษนันใช้อะไรวัดว่าใครสวยกว่ากันการแลกพินหรือเข็มกลัดเป็นกิจกรรมผูกมิตรระหว่างนักกีฬาแต่ละประเทศซึ่งนักกีฬาทีมชาติไทยไม่พลาดกิ๊บจงกลพันธ์กิติธารากุลนักแบดมินตันสาวไทยเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปของกิจกรรมนี้เพราะตอนนี้สายคล้องบัตรนักกีฬาเต็มไปด้วยพินเต็มคอไปหมดต่างจากน้องครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์ที่แทบจะไม่มีเลยงานนี้กิ๊บเลยขิงใส่เพื่อนสักนิดว่าพินเยอะวัดจากความสวยอกหักในรอบชิงแต่ก็มีเหรียญเงินเอเชียนเกมมาเชยชมพร้อมด้วยโควต้าโอลิมปิก2024จุธามาศรักษัตริย์นักมวยสากลทีมชาติไทยบนไว้ว่าหากทำสำเร็จจะให้โค้ชสายลมอาดีอุ้มและจะให้โค้ชวิดพื้น199ครั้งถามว่าทำไมไม่ทำด้วยตัวเองคำตอบที่ได้คือแค่ซ้อมก็เหนื่อยแล้วถึงเวลาโค้ชเหนื่อยบ้างเอาซีเรื่องอยู่กับเรื่องบนบานศาลกล่าวอ้อยอรสาเที่ยงกระโทกนักกีฬาเรือพายที่คว้า1เงิน1ทองแดงก็บนวิ่งเอาไว้100กิโลเมตรภายใน7วันถามเธอแล้วว่าจะทันเหรอ100กิโลเมตรไกลนะได้ความว่าหนูนับรวมหมดทั้งตอนซ้อมแม้กระทั่งวิ่งฝึกซ้อมปกติหลังวีรพลวิทย์มาจอมพลังผ้าห่มดูราเอมอนคว้าเหรียญเงินยกน้ำหนักเจ้าตัวดีใจเล็กน้อยแต่นพดลวันหวังโค้ชนี่ซิกระโดดเฮสุดเต้นสุดทุกรอบเหนื่อยพอๆกับนักกีฬาไปมุ้งเปิดผลการเรียนลั่นลูกจะไปเรียนต่ออะไรหยุดสักปีอยากไปต่างประเทศนอนเฉยๆตามใจเลยดีใจปนหวั่นใจมุ้งเปิดผลการเรียนล่าสุดลั่นลูกจะไปเรียนต่ออะไรไม่เรียนแล้วอยากหยุดสักปีอยากไปหาประสบการณ์ต่างประเทศอยากนอนเฉยๆตามใจเลยลูกบุ๋มปนัดดาโพสต์ผลการเรียนน้องอันดาลูกสาวคนเก่งเทอมนี้ออกมาแล้ว 4.00 พร้อมแคปชั่นถึงลูกสาวด้วยว่า 4.00 เกรดเทอมนี้ออกแล้วถามว่าแม่บุ๋มดีใจไหมดีใจปนหวั่นใจเพราะไม่รู้ว่าจะขออะไรเป็นของรางวัลและเกรดเฉลี่ย5เทอมตั้งแต่หมู่4-5และหมู่6เทอม1ที่ต้องใช้เข้ามหาวิทยาลัยคือ 3.97 รวม1เทอมตอนม.5ที่แม่ไม่ให้เอาเกรด4กลัวคนหาว่าแม่บังคับให้ลูกสมบูรณ์แบบเกินไปมาถึงวันนี้อันดาจะไปเรียนต่ออะไรไม่เรียนแล้วอยากหยุดสักปีอยากไปหาประสบการณ์ต่างประเทศอยากนอนเฉยๆตามใจเลยลูกท่ามกลางแฟนๆและเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมน้องอันดากันรัวๆขณะที่มีคอมเมนต์แซวว่าประเทศไหนก่อนทำไมนะหวั่นใจวิวๆซึ่งบุ๋ม
ก็ตอบด้วยว่าล่าสุดที่ไปออสเตรเลียถึงหน้ามหาวิทยาลัยไม่ยอมเข้าไปดูบอกไปดูสวนสัตว์ดีกว่าแล้วก็ได้รูปกับจิงโจ้อย่างที่เห็นแม่หมีภรรยาคุณพ่อแอปโพสต์เยียวยาหัวใจร่วมเฟรมนนกุลต่อสงกรานต์แฮชแท็กพีคต่อใจส่องแคปชั่นแฮชแท็กพีคมากแอปยังกดไลค์แม่หมีภรรยาคุณพ่อแอปโพสต์เยียวยาหัวใจร่วมเฟรมนนกุลต่อสงกรานต์ดีต่อใจแฟนแฟนท่ามกลางบรรยากาศเศร้าโศกสูญเสียยังมีกำลังใจดีๆหลังจากแอปทักษะออนสูญเสียคุณพ่ออนุสรภักสุขเจริญและมีพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลเป็นคืนที่3ที่ศาลา23ดุรงคพิทยาวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครเมื่อคืนวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีพี่น้องและคนสนิทในวงการบันเทิงมาร่วมอาลัยคุณพ่อของแอปและให้กำลังใจแอปอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนนกุลชานนท์มาร่วมในพิธีและอยู่เคียงข้างเป็นกำลังใจให้แอปทุกวันขณะที่สงกรานต์เตชะนรงค์อดีตสามีก็มาทุกวันเช่นกันขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมาต่อธนภพก็มาด้วยอ่านข่าวแอปร่ำให้โผกอดออฟกันชายร่วมอาลัยให้กำลังใจสงกรานต์มาวันที่2ลูกสาวช่วยแม่ดูแลงานคุณตาขณะที่แม่หมีไข่สีภรรยาของคุณพ่อของแอปและคุณยายหมีของน้องปีใหม่โพสต์ภาพอบอุ่นดีต่อใจในช่วงของการโศกเศร้าสูญเสียยังมีโมเมนต์ดีๆขณะร่วมเฟรมนนกุลต่อและสงกรานต์พร้อมแคปชั่นพีคกับกรุ๊ปช็อตเยียวยาหัวใจว่าช่วงเยียวยาหัวใจทำไรก็ไม่ผิดว่าที่ขีดล่างรันเนอร์อัพขีดล่างอดีตลูกเขยอีโมจิหัวใจท่ามกลางคนเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้แม่หมีและแอปและคอมเมนต์ถึงแฮชแท็กว่าที่ขีดล่างรันเนอร์อัพขีดล่างอดีตลูกเขยกันรัวๆอาทิแฮชแท็กทรงพลังเหลือเกินชัดละค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะชอบแฮชแท็กขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะใดๆคือแฮชแท็กดีต่อใจมากค่ะเป็นต้นน้ำตาแห่งความภูมิใจตะกร้อหนุ่มเมียนมาให้ซิลเหรียญทองแรกในศึกเอเชียนเกมความเคลื่อนไหวการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในการแข่งขันเซปักตะกร้อ4คนชายรอบชิงชนะเลิศซึ่งเป็นทีมชาติเมียนมาที่สามารถเอาชนะอินโดนีเซียไป 2-0 เซตสกอร์ 21-13 และ 24-22 คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ของทัพนักกีฬาเมียนมาโดยเป็นเหรียญทองแรกและเหรียญรางวัลแรกของพวกเขาในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเพจสนามตะกร้อซาน้ำตาครอได้มีการเผยแพร่คลิปวินาทีที่ทีมตะกร้อ4คนชายทีมชาติเมียนมาสามารถเอาชนะอินโดนีเซียพร้อมคว้าเหรียญทองได้สำเร็จโดยนักกีฬาถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่กับความสำเร็จในครั้งนี้ด้านสหพันธ์เซปักตะกร้อเมียนมาได้โพสต์ข้อความผ่านทางเพจอย่างเป็นทางการของพวกเขาโดยระบุว่าทีมเซปักตะกร้อทีมชาติเมียนมาคว้าเหรียญทองแรกในการแข่งขันเซปักตะกร้อ4คนเหรียญทองแรกของเมียนมานายกสมาคมโค้ชและนักกีฬากับช่วงเวลาที่น่าจดจำและภาคภูมิใจสำหรับนักกีฬาทีมเซปักตะกร้อ4คนทีมชาติเมียนมาประกอบด้วยอ่องคานทูทันซินโอซินโคโคซินมินโอเชนวันนาซอและทันซินตุน